This Thai PBS podcast. View the world via the is View via PBS world voice. คอนเซปต์ของเรื่องของอาหารเนี่ยเป็นยาเนี่ยจริงแล้วเนี่ยโอ้มันมีมาช้านานและตั้งแต่ก่อนคริสตศักราช400ปีสมัยฮิปโปเกติสเป็นบิดาแห่งวิชาการแพทย์ค่ะอ่าแล้วท่านได้กล่าวไว้ว่า Let food be the medicine and medicine be the food ก็คือให้ใช้อาหารเป็นยานี่แหละแต่ยาในที่นี้ยอาจารย์ไม่อยากให้มองว่าแบบ รักษาโรคได้100%เรเราก็อยากให้ใช้อาหารในเชิงของการป้องกันอย่างที่อาจารย์เน้นย้ำเสมอคือการรักษาที่ดีคือการรักษาสุขภาพไม่ใช่รักษาโรคฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This is t o y i PBS p o d c a s t ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้มาติดตามรับฟังกันนะคะถึงเรื่องของอาหารบําบัดภาวะไขมันในเลือดสูงอุ้ยน่าสนใจมากเลยอาหารอะไรบําบัดได้บ้างนะคะพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกราชบํารุงพืชจากวิทยาลัยการแพทย์บุรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับผมวันนี้มาถึงขั้นก็ว่าใจคำว่าบําบัดเลยบําบัดเลยก็จริงๆแล้วก็ถูกนะครับคุณรีเพราะว่าแม้เราก็ไม่อยากถึงขั้นรักษา เพราะอาหารเนี่ยแบบโยคอนเซปต์ของเรื่องของอาหารเนี่ยเป็นยาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโอ้มันมีมาช้านานและตั้งแต่ก่คออรสิสคริสต์ศักราช400ปีสมัยฮิปโปเคติสเคยได้ยินไหมครับ <cool Wire> เป็นบิดาแห่งวิชาการแพทย์แล้ว <am> ท่านได้กล่าวไว้ว่า let food be the medicine and medicine be the food ก็คือให้ใช้อาหารเป็นยานี่แหละค่ะอ่าแล้วก็กินกินกินแบบยาเนี่ยก็คือมันมาจากอาหารนี่แหละอ่าฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เลยเกิดคอนเซปต์ขึ้นมาแนวคิดขึ้นมานะครับของการใช้อาหารหนาในการเป็นยา,าแต่ยาในที่เนี้ยอาจารย์ไม่อยากให้มองว่าแบบรักษาโรคได้ ร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดคิดว่าแบบกินแล้วอุ้ยฉันกินแล้วแบบเฮ้ยฉันไปกินอาหารก็ได้ไม่ต้องกินยาแต่จริงจริงแล้วเนี่ยเราก็อยากให้ใช้อาหารในเชิงของการป้องกันหรือเป็นเริ่มปิมปิมแล้วนะไขมันเริ่มสูงแล้วนะคุณใช้อาหารในการบําบัดมันก็เลยมีเรื่องของอาหารบําบัดโรคหรือโภชนะบําบัด ก็คือใช้โภชนาการใช้อาหารในการบําบัดให้มันบรรเทาทุเราเบาบางลง<ะ>แล้วถ้าปัญหามันเล็กน้อยเริ่มบิ่มๆอ,อาหารมันก็ช่วยในการควบคุมไขมันนะให้กลับอยู่ในระดับปกติได้<ะ>แต่ถ้าปัญหามันโอ้โหเกินแล้วว่ามันสูงสูงเกินไปแล้ว<ะ>แล้วมันก็กลายเป็นว่าจะหวังเพียงพึ่งอาหารแล้วไม่กินยาก็ไม่ได้แล้วถ้าจะใช้ยาก็ต้องใช้อย่างสมเหตุสมผลแต่ทางที่ดี อย่างที่อาจารย์เน้นย้ําเสมอคือการรักษาที่ดีคือการรักษาสุขภาพไม่ใช่รักษาโรคอ่าแล้วเราต้องมารักษาสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องของระดับไขมันในเลือดที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เนาะก็เป็นอีกหนึ่งโรคที่มีทุกบ้านน <c oughs> ะต้องบอกเลยไม่ใครคนใดคนหนึ่งอ้าแต่ว่าอันนี้ก็อยากจะฟังอาจารย์เรื่องนี้วันนี้ด้วยเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าผลสําหรับการตรวจสุขภาพ มันเป็นอย่างไรบ้างครับโอ้ยตัวแดงขึ้นมาเกินมา20่บนิดหนึ่งแต่ว่าก็ปิ่มๆอย่างที่อาจารย์บอกต้องใช้อาหารบําบัดแล้วขนาดระวังแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะระวังยังไม่พอเพราะฉะนั้นเอางี้อาจารย์มาทําความเข้าใจกับภาวะไขมันในเลือดสูงกันสักนิดนึงก่อนย้ํากันสักนิดนึงก่อน นะมันจะไปสู่ภาวะนี้ได้ยังไงจนถึงขั้นขนาดว่าเอาแหละเราไม่อยากจะถึงขั้นนี้ที่ต้องต้องไปนั่งกินยาในตอนท้ายไปหาหมอได้ถุงยากลับมาแบบโอโ้โหยังกระถุงช้อปปิง้งเบอร์เบร่บราแล้วก็ต้องกินยากันอยู่ทุกวันถูกต้องไม่สนุกเลยกิน,นหางดีไม่ดีกินยาตัวนี้ดันผลข้างเคียงเป็นแบบนี้ก็ <c oughs> มากินยาตัวนี้นึกออกไหมครับ <c oughs> จนตับไตแบบว่าโอโ้โห ทางไปข้างนึงอย่างเงี้ยมันก็ถึงต้องบอกว่าถ้าใช้ยาก็ใช้อย่างสมเหตุสมผลอ,มอันแล้วเนี่ยถ้าคนที่เริ่มระดับไขมันในเลือดสูงอาจารย์บอกเลยว่าจริงๆแล้วคําว่าไขามันในเลือดสูงเนี่ยมันเป็นคําที่โอ๊ยเข้าใจได้ง่ายเนาะแต่จริงๆแล้วถ้าทางการแพทย์จะใช้ให้อย่างแบบเป๊ะอ่าตรงประเด็นก็คือเขาเรียกว่าไขามันในเลือดผิดปกติหรือ d y s ปิด i ิเมีย อ่าปกติ <_ d ates> ก็คือไขมันในเลือดผิดปกติไงครับเพราะคําว่าไขามันในเลือดสูงอะเกิดเป็นไขมันบางตัวที่เราชอบเรียกกันว่าไขามันตัวดีอ,ะอ่ะสูงสูงก็ไม่เป็นไรนี่ถูกต้องใช่เห็นไหมครับ <_ d ates> อ่าใน้นแล้วเนี่ยถ้าภาษาท,ทั่วไปเข้าใจง่ายคือไขมันในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงอ่าเอาถ้าเกิดคุณตัวดีสูงล่ะอ่ามันก็ไม่ได้เป็นอะไรนี่อ่าแต่ปัจจุบันเนี่ยคืออย่างที่บอกครับว่าทางการแพทย์เรื่องของ การตรวจระดับไขมันในเลือดเนี่ยเราตรวจเป็นประจากันทุกปีอยู่แล้วแหละแล้วเราก็มักจะเจอปัญหาไขมันในเลือดสูงซึ่งถ้าเรามาทําความเข้าใจก่อนคําว่าระดับไขมันในเลือดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะเขาเรียกว่า lipid profile ก็คือเป็นโ r o f i l e อะ ว่าของไขมันในร่างกายเราเป็นอย่างไรนะถ้าเจาะเลือดมาหลักๆเนี่ยเขาจะดู4ตัวด้วยกัน่าคุณลีเพิ่งไปตรวจสุขภาพมาก็จะเห็นเลยตัวแรกคือ total cholesterol หรือค h o l e s t e r o l รวม่าตัวที่2ก็คือ LDL cholesterol หรือที่เราเรียกว่าไขมันเลวไขมันร้ายเราก็ไปตาหน้ามันแบบนั้นและตัวที่3คือ HDL cholesterol น่ะคือไขมันดีเห็นไหมพวกนี้จะมีนามสก,กุลว่าคอเลสเตอรอลเหมือนกันหมดนะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะมันเป็นตัวที่เป็นไอไขคอเลสเตอรอลรวมอ่ะที่เราเรียกว่า Total c h l คอเลสเตออ่ะครับคุณลีมันก็เกิดจากไขมันดีไขมันเลวที่เราเรียกนี่แหละ HDL คอเลสเตอรอล LDL คอเลสเตอรอลนี่แหละแล้วบางคนที่ไขมันรวมสูงแล้วแบบโอ้ ฉันต้องกินยาหรือเปล่าฉันเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดะอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจว่าเป็นแบบนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยบางทีตัวรวมสูงอะ่ะมันอาจจะมาจากตัวดีก็ได้ถูกไหมใช่แต่ว่ามันในใน<อ>ใบพวกนี้มันจะมีย่อยลงมาให้เห็นอยู่แล้วแหละใช่ฉะนั้นแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคุณหมอโรคหัวใจเนาะคาดิโอโลจิสหลายท่านและหน่วยงานทางด้านโรคหัวใจเองเนี่ย<ะ>อ่าก็ปัจจุบันเองเนี่ยเขาก็จะไม่มาดูตัวคอเลสเตอรอลรวมแล้ว เพราะคอเลสเรอลรวมเนี่ยมันรวมทั้งดีและไม่ดีไมถ้าเราจะดูกว้างๆเนี่ยเฉยๆเนี่ยมันก็จะตกใจเอาได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวเนี้ยเขาก็คิดว่าแบบอ่ะก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมานํามาพิจารณาอ่าก็จะดูเรื่องของ HDL นะ LDL แต่ LDL มันมีดีเทลลงลึกไปอีกเดี๋ยวจะเจาะลึกให้ฟังและก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นไขมันที่ไม่ดีกับสุขภาพคือไตรกอไรด์ถูกต้องตัวนี้แหละ <laughs> เป็นตัวร้ายที่เป็นผู้ร้ายผู้ก่อการร้ายที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจแล้วหลอดเลือดไตกีซลายเนี่ยค่ะอ่าแล้วบางคนก็บอกว่าเฮ้ยไตกีซลายมันมาจากไหนล่ะส่วนใหญ่ก็จะกินข้าวแป้งน้ําตาลนะสูงสูง,สงมันก็จะแปรเปลี่ยนสภาพไปเป็นไตกีซลายไอไขมันเนี้ยสูงมากมันก็จะทําให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจแลวหลอดเลือด แต่มีคนมาถามเหมือนกันว่าเพราะเห็นว่าไตรกีเซอไลายตัวเองอ่ะสูงแต่สูงนิดเดียวนะคะไม่ได้เยอะนะสูงเท่าไหร่คัดย o ์นะคัดพอย n ์จริงๆแล้วไม่ควรเกินร้อยห้าสิบสำหรับไตรกีเซอลายนิดนึงนิดนึงจริงๆไม่ถึงหลักร้อยห้ร้อยหกสิบเนี่ยก็ถือว่าป่มนะนี่แหละคุยถึงว่าสิว่าทําไมมาชวนคุยเรื่องนี้นี่ต้องใช้อาหารบําบัดปรากฏว่าเขาถามคําว่าไตรกีเซอลายที่มันเกินตรงนี้เนี่ย เป็นเพราะว่าไปดื่มเหล้ามาหรอไปกินแอลกอฮอล์เหรอนั่งงงเลยใช่ครับถ้าเกิดว่าเป็นทฤษฎีนะสมัยก่อนก็มักจะแบบว่าไตกรีเซไลถึงสูงเพราะแอลกอฮอล์เหล้าสปายไวเบีย่า,าเพราะพวกนี้มันก็มีแคลอรี่สูงน้าตาลสูงไตกีเซไลก็สูงเพะสูงมากๆเข้าอีกนิดนึงกรีก็อาจจะก,ก้าวเข้าสู่เรื่องของไขมันเริ่มพอกตับ ไม่นะหรืออปลแมตับก็จะเริ่มอักเสบเป็นพังผืดอ,อะไรอย่างนี้ถ้าเราไม่รีบแก่แต่พวกนี้มันเป็นโรคโรคที่เกิดขึ้นจากไลฟ์สไตล์แล้วเ,เราต้องใช้ไลฟ์สไตล์หรือรีลาชีวิตาการกินอยู่หลับนอนออกกำลังกายของเรานี่แหละในการบำบัดศาสตร์การแพทย์ปัจจุบันที่กำลังเป็นเทรนมา, <Hi. S 1> นาในปัจจุบันเนี้ยก็คือเรื่องของไลฟ์สไตล์เมดิซีนหรือการ mm hmm. แพทย์ที่เขาเรียกว่าเวชศาสตร์วิถีชีวิตอ้าวมีคำใหม่แล้วเหรอคะมีคำใหม่ครับไลฟ์สไตล์เมดิซีนหมอจบเฉพาะทางนี้มีแล้วนะครับปกติกเวชศาสตร์ฟื้นฟูอะไรอตร์งู้นเฟซนมีและอยู่ในแขนงของเวชศาสตร์ป้องกันก็คือไลฟ์สไตล์เมดิซีนก็คือคำว่าเมดิซีนคือยาใช่ไหมครับการแพทย์ยาเมดิซีนเนี่ยก็ใช้ไลฟ์สไตล์เนี่ยเป็นยา ก็คือกินยังไงให้เป็นยานอนยังไงให้เป็นยาอ่าออกกําลังกายเป็นยาอ่าการบริหารจัดการความเครียดอารมณ์เป็นยาอสิ่งแวดล้อมทั้งหลายแหล่มลพิษอย่างเงี้ยเขาจะมีอยู่ด้วย6องค์ประกอบ6พิลล่าด้วยกันของไลฟ์สไตล์เมดิซีนคือการใช้ชีวิตวิถีชีวิตของเรานี่แหละเป็นยา คือกลายเป็นว่าเราไม่ต้องไปปรับตัวไปแบบอันนั้นก็ห้ามอันนี้ก็ไม่ได้แต่ว่าเอาก็คุณวิถีชีวิตแบบไหนก็เอาแบบนั้นเลยเอาที่คุณสะดวกแล้ว,<ช>ลวก็ไม่ได้ยากเกินไปท,ทำให้มันเป็นวิถีชีวิตประจําวันแล้วเราก็ดูแลสุขภาพของเราได้แบบองค์รวมอย่างเงี้ยพอเริ่มสูงปุ๊บคุณลีก็จะต้องเริ่มแล้วว่าอาหารการกินเราจะยังไงอะไรเงี้ยแต่ไม่ต้องแบบว่าเฮ้ยไปสูงปุ๊บรีบกินยาเลยอย่างเงี้ยมันปรับของติกรรมเพราะมันเกิดขึ้นจาก พฤติกรรมก็นี่ไงถึงต้องมานั่งกินแก้กรรมที่อาจารย์ชอบพูดถึงเนี่ยงงมากว่าแอลกอฮอล์ไม่ได้แตะนะคะไม่ได้แตะแต่น่าจะเป็นเพราะว่าเออแต่แป้งหรืออะไรอาจจะเป็นไปได้เพราะบางทีก็แบบเอนจอยกับการกินขนมปังแป้งอาจารย์บอกเลยมันจะถูกแปรเปลี่ยนไปเป็นไตรกริสลายที่เก็บสะสมในร่างกายต้นแขนต้นขาหน้าท้องช่องพุงรวมไปถึงไตรกซิสลด์ที่อยู่ในเลือดแล้วมันก็จะไปค่อยๆพอกพูในตับ นะเราเรากินแป้งเยอะน้ำตาลเยอะน้ำหวานมากอาจารย์เตือนคุณผู้ฟังทุกท่านเลยด้วยความหวังดี <c oughs> เนื่องจากตอนนี้ประเทศไทยเข้าสู่หน้าร้อนร้อนร้อนมากร้อนที่สุดและเราก็จะกระหายน้ําช่น้ำหวานนี่แหละน้ำหวานน้ำอัดลมชานมทั้งหลายแหล่น่าโอ้มันชื่นสดชื่นอาจารย์บอกคุณลีลองกินน้ําเปล่าสิก็สดชื่นแล้วนะน้ําเปล่าเออเย็นเล็กน้อยก็ได้อ่า ก็จะรู้สึกเลยว่าแบบเฮ้ยก็สดชื่อแล้วเพราะเราก็หายน้ํำแต่ด้วยความที่เราอ่ะอาจจะมีทุนเดิมติดหวานเราก็เลยไปกินน้ําหวานเยอะแล้วคนอ้วนช่วงหน้าร้อนเยอะนะบางทีเราบอกว่าอุ้ยหน้าร้อนฉันแบบร้อนเผาแบบเหมือนเผาผ่านสูงเหงื่อออกมันมโนเอฟเฟกนะคือเหงื่อออกนะครับมันไม่ใช่รีดมันหมูออกนึกออกไหมครับแล้วเราไม่ได้ไปรีดมันออก อาฉะนั้นแล้วเนี่ยกินน้ําเปล่าเถอะอาถ้าจะกินน้ําพวกน้ำสมุนไพรคลายร้อนอย่างเงี้ยก็พยายามที่จะไม่ใส่ น้ำตาลหวานน้อยหรือจากย่าหวานอะไรพวกนี้รอห้างกล้วยอย่างเงี้ยก็ได้อ่าพวกนี้น้ำอัญชันมะนาวที่เป็นย่าหวานอย่างเงี้ยอ่มันมันก็ช่วยได้อุ้ยเท่าเรามานมากเลยร้อนๆอนแบบนี้อาจารย์บอกกินน้าเปล่ากินน้ําหวานแต่ไม่ให้หวาน้ก็ได้เก๊กฮวยไม่ใส่น้ําตาลเอามันี่เขาไม่ยังไม่เรียกน้ําหวานนะก็มีคนบอกว่า อ้าน้ำหวานก็ต้องกินหวานดิเอากับหวานหวานแบบธรรมชาติก็ได้หรอห้างกล้วยก็ได้หานกี่เปอร์เซนต์ว่าไปใช่รล้วขอหวานแค่สิบเปอร์เซนอีกเก้าสิบเปอร์เซนเดี๋ยวฉันจะไปฟาดทุเรียนตด้ใช่ไหมไม่ได้หนักกว่าเดิมนี่แหลทุเรียนนี่แหละก็ทําให้นอกจากเบาหวานขึ้นน้ําตาลขึ้นถ้ากินทิงเยอะๆอ่ะมันก็ยังทําให้ไตกีีสลายขึ้นได้นะโอ้นี่ขนาดแล้วอาหารประเภทแป้งคาร์โบไฮเดรตสูงๆมีผลทําให้ไตกีีสลายขึ้นสูง โอ้โหแต่ละอย่างนี่แหละก็เป็นไขมันตัวร้ายเห็นไหมแล้วไปต,วตรวจมานี่ต้องกลับมาถามคุณรีว่าตอนนี้มีตัวไหนที่ขึ้นตัวแดงบ้างมีแค่นี้แหละค่ะไขมันต,ตัวเดียวไปกิสไลต์กับไขมันที่มันเกินมันนี่แหละไอไขมันที่แบบว่าเป็นตัวคอเลสเตอรอลรวมเออนี่แหละแต่ว่าไขามันดียังมีน้อยอยู่แต่ก็อยู่ในเกณฑ์ไขมันดีเท่าไหร่ครับไขมันดีเกินสี่สิบไหมอ่าเพราะตัวเลขเนี่ยทับยิ่งผู้หญิงเนี่ยห้าสิบขึ้นไปยิ่งดี เกินแต่ว่าควรมีเยอะกว่านี้หน่อยอ่าใช่ครับไข <คน S 1> มันมดีส่วนใหญ่จะต้องออกกําลังกาย HDL <อ>ถึง<อ>จะเพิ่มขึ้นว่ไม่ออกอเลยแต่บางคนก็แบบเอ้ยแล้วแต่กรรมพันธุ์ด้วยนะอ่าม,มาหลายปัจจัยแต่เราก็ไม่ต้องตกใจไปเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยร่วมกันเหมือนตบมือข้างเดียวไม่ดังทุกวันนี้คนเห็นค่าระดับ LDL คอเล e เตอ r อลสูงเพราะ LDL ไม่ควรเกินร3 0 อ่ถ้าแบบเฮ้ยร้อยหนึ่งได้เนี่ยต่ำกว่าร้อยได้ยิ่งดีแต่งานวิจัยหลังๆนะครับเรื่องของไขมันในเลือดนะคุณผู้ฟังต้องคอยติดตามทางการแพทย์เองเนี่ยเริ่มทฤษฎีเริ่มขยับขยืขย่นแล้วนะอะไรอ่าคนที่ LDL ที่เราตราหน้าเขาว,ว่ามันเป็นไขมันเลวใช่ไหมครับ LDLCholesterol เนี uh ่ huh. L, ยใครต่ําเกินก็ตายเร็วครับเอา้าเอา้ายิ่งต่ํายิ่งดีไม่ใช่เหรอคะ,อะไม่ใช่เลยตายเร็วครับ นะแล้วมันอาจจะเป็นลักษณะเหมือนกับกราฟเป็นเหมือนกับตัวยูหรือระคังหงายคนะแล้วใครที่มันต่ําเกินไปม,มันก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคโรคหัวใจแล้วหลอดเลือดหรือ,อเสียชีวิตเร็วคสูงเกินก็ไม่ดีตามไปก็ไม่ดอมนะีอาจารย์บอกเลยจริงๆแล้วว่ามันเป็นหลักการสมดุลของชีวิต โฮมิโอสเตซีของร่างกายถึงบอกไงว่าอะไรน้อยไปก็ไม่ดีแม้กระทั่งน้ําตาลในเลือดอะถ้าคุณีต่ํามากเกินไปนไงครับช,ช็อกนะมันก็จะแบบว่าใช่ถ้าต่ํากว่า70มิลลิกรัมเปซิลิตรถ้าสูงเกินร้อยเฮ้ยไม่ดีแล้วเห็นไหมทำไงให้มันบาลานซ์ใช่ฉะนั้นแล้วนี่แหละก็คือค่าที่แบบว่าอคุณต้องอยู่ในช่วงนี้นะ70อดิ จนถึงไม่เกินร้อยเห็นไหมครับแล้วสูงไปก็ไม่ดีต่ําไปก็ไม่ดีใครมันในเลือดก็เช่นเดียวกันแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเราก็พยายามที่จะกด LDL กด LDL กด LDL แต่อย่างที่บอกครับว่าตบมือข้างเดียวไม่ดัง LDL เฉยๆมันไม่ร้ายถ้า LDL นั้นเนี่ยตัวมันมีขนาดเล็กปัจจุบันเนี่ยในศาสตร์ anti aging หรือ wellness เนี่ยค่นะ เขาจะมีการตรวจอนุภาคของ LDL หลายโรงพยาบาลมีแล้วนะครับอาจารย์เห็นโรงพยาบาลรัฐก็เริ่มมีแล้วเลยขนาดนั้นเลยขนาดของ LDL หรือเขาเรียกว่า LDL particle size ว่าถ้ายิ่ง LDL ยิ่งเล็กมันยิ่งร้ายครับเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจเนี่ยสามเท่าแตนแล้วเนี่ยบางคน LDL เขาเนี่ยยไม่เกินอาจจะแบบอ้ยอู่ร้อยนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันเป็นตัวเล็กแต่ถ้ามันตัวเล็กถูกต้องเลยครับ มันก็หลายเพราะอะไรครับมันง่ายต่อการมุดเข้าสู่เยื่อบุผนังหลอดเลือดนึกออกไหมครับตัวจีว่าเหมือนเหมือนเหมือนฟูน่ะมันก็แทรกเข้าไปสู่พรมได้ใต้พรมได้อ่าเพราะว่ามันตัวเล็กเจ้า small dense ldl เนี่ยยิ่งตัวเล็กมันก็ยิ่งหลายแล้วมันดันสัมพันธ์กับการกินแป้งกินน้ําตาลเยอะแล้วถ้าใครกินแป้งกินน้ําตาลเยอะไตกีโซลาจะสูงและจะมีพวก สมอลเดนเอลดีเอเนี่ยอยู่เยอะคือ LDL ตัวเล็กเนี่ยอยู่เยอะอแล้วมันก็ง่ายต่อการมุดสู่ผดังหลอดเลือดแล้วมันก็จะไปเจออนุมูลอิสระถึงบอกไงว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่ LDL อย่างเดียวนะ,ะขนาดของมันก็มีผลแล้วอนุมูลอิสระก็มีผลในร่างกายของเราถ้าเรามีอนุมูลอิสระเยอะมันจะไปทปําปฏิกิยากับไอ้เจ้าพวก LDL ยิ่ง LDL ตัวเล็กมันก็ยิ่งง่ายต่อการถูกจู่โจมทําปฏิกิริยาแล้วมันจะเกิดปฏิกิยาออกซิเดชัน หรือที่เราเรียกว่าออกซิได์ LDL ขึ้นนะภาษาวิชาการอาจจะงงะนะพูดง่ายว่าถ้าเป็นเหล็กเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเหล็กเนี้ยขึ้นสนิมอ่าเกิด<า>ปฏิกิยาออกซิเดชันเหมือน LDL เนี่ยจริงๆแล้วอยู่เฉยๆของมันเนี่ยมันไม่ร้ายนะ,ะแ,ตแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันขึ้นสนิมมันเริ่มผุเริ่มก่อนแล้วแล้ว LDL ที่มันขึ้นสนิมหรือออกซไดซ์ LDL เนี้ยมันก็จะไป เกิดปฏิกิริยาขึ้นมาตรงเนี้ยที่ทําให้เป็นสิ่งแปลกปลอมแล้วเพราะ L D L คือร่างกายสร้างขึ้นโดยเป็นหลักนะครับจากตับจากอาหารเนี่ยประมาณสัก1 5 20%ที่มีผลไม่เกินนี้หลักๆคือตับของเราที่ผลิตขึ้นมาแล้วถ้า L D L ผลิตขึ้นมาแล้วมันถูกปฏิกิริยาออกซิเดชันมันถือว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมแล้วร่างกายไม่รู้จักอพอร่างกายไม่รู้จักปุ๊บเนี่ยเม็ดเลือดขาวครับ มันจะมาจับกินเพราะมันคิดว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมไงร่างกายเราล่ะรู้จักตัว L D L แต่เมื่อไรก็ตามที่เป็นออกซิไดซ์ L D L มันไม่มันเปลี่ยนแล้วมันไม่รู้จักหน้าตาเธอเปลี่ยนไปถูกต้องเลยครับไอ้เจ้า L D L นี้เฮ้ยเปลี่ยนไปฉันไม่รู้จักอ่ะเหมือนเหล็กอ่ะขึ้นสนิมอ่ะเหล็กก็ยังรู้จักนะค่ะแต่เมื่อไรก็ตามที่ขึ้นสนิมเหมือนผุแล้วหน้าตามันเปลี่ยนแล้วค่ะร่างกายเราก็รีบส่งเม็ดเลือดขาวมาจับกินนะแล้วไอ้เจ้า ออกซิไอเที่มันฝังตัวอยู่ที่เยื่อบุผนังหลอดเลือดนะครับที่ผนังหลอดเลือดเราเนี่ยเวลาโดนเม็ดเลือดขาวมาจับกิน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 เข้าเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดเป็นตะกันค่ะไขมันอุดตันได้ใช่เลยครับสะสมสะสมจนหลอดเลือดเราเนี่ยตีบตันแตกตายตีบตันแตกตายนะแต่ถ้าตีบตันแตกไม่ตายก็เป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาต เห็งแต่ละอย่างแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการกินของเราที่มีผลใช่แล้วคนที่มี LDL สูงก็ต้องไปดูว่าเฮ้ยตัวเล็กตัวใหญ่เกิดออกซิไดซ์ LDL ไหมแต่คุณก็ต้องระวังนะไม่ใช่สูงแล้วคุณไม่เสี่ยงคุณก็เสี่ยงแหละแต่อย่างที่อาจารย์บอกตบมือข้างเดียวไม่ดังก็ต้องไปดูว่าคุณมีอนุมูลอิสระเยอะมากน้อยแค่ไหนถ้าอักเสบมากขึ้นในร่างกายมันก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับแล้วเนี่ยมันก็หลายปัจจัย นะสำหรับตัว L D L H d L ดีนะครับค่ะตัวดีใช่ไหมยิ่งสูงยิ่งดีแต่หลังๆมีงานวิจัยออกมาแล้วอะไรสูงเกินไปตายเร็วครับเอ้าเห็นไหมแม้กระทั่ง H d L ยิ่งสูงเราก็ว่ายิ่งดีสมัยก่อนทฤษฎีหลังๆสูงเกินไปไม่ดีแล้ว ต่ำไปก็ไม่ดีแล้วไอ้ทฤษฎี H L ยิ่งสูงยิ่งดีเนี่ยมันก็ยังแบบเราก็จะยินอยู่เรื่อยๆนะอยู่เรื่อยๆแต่อาจารย์บอกเลยว่ายิ่งสูงยิ่งดีเนี่ยมันก็มีเพดานทุกอย่างมันต้องมีเพดานคุณลีนีกออกไหมครับไม่สูงเกินไปอ่าหลังๆเนี่ยเฮ้ยคนที่ H L สูงมากเกินเกินร้อยอย่างเงี้ยมันก็เริ่มผิดปกติแล้วโอ้เขาดูแลสุขภาพยังไง H ฮีบางคนไม่ออกกําลังเลยแต่ H L สูงขนาดนี้ถึงบอกว่าเรื่องของระดับไขมันในเลือดเนี่ย มันก็มีค่าที่เหมาะสมโดยเฉพาะ LD L D L H D L ที่เราชอบพูดว่าตัวดีตัวร้ายค<ะ>่ะอ่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังไม่อยากให้เรียกแบบนั้นเลยซะทีเดียวแต่<ะ>ความเข้าใจง่ายๆของชาวแบบทั่วไปผู้บริโภคทั่วไปประชาชนทั่วไป<ะ>เขาก็เรียก L D L ว่าเป็นตัวร้าย<ะ> H D L ว่าเป็นตัวดี<ะ>แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีระดับของมันที่เหมาะสมะนึกออกไหมครับอ่าโดยเฉพาะเรื่องของ L D L เนี่ยะนะเป็นอะไรที่เป็นปัญหาเยอะมากว่าเฮ้ยสูง นะคนสูงกันแบบเยอะนะทีนี้ถ้าเราจะใช้อาหารในการลดระดับ HDL <า>นะมันไม่ใช่แค่เอ่อ HDL ลดลงอย่างเดียวนะมันต้องช่วยลดอนุมูลอิสระด้วยถูกไหมครับก็คือมันทั้งสองแฟกเตอร์อะที่จะไปด้วยกันเพราะบางคนเนี่ย LDL ฉันไม่สูงแต่อนุมูลอิสระยเยอะอคุณก็เกิด LDL สนิมเหล็กออกซิดได้ LDL ได้อ่าะะนั้นแล้วเนี่ย มันเกิดมันมันขึ้นอยู่กับอนุมูลอิสระด้วยค่ะอ่าว่าแบบเฮ้ยคุณมีสูงหรือไม่สูงบางคนสูงแต่อนุมูลอิสระไม่เยอะหรือสูงแต่ตัวใหญ่ <c oughs> เห็นไหมมันหลายแฟกเตอร์นะแต่ที่แน่ๆเนี่ยชัวร์ๆองค์ความรู้ในปัจจุบันที่แบบคอนเฟิร์มแน่นอนคือเรื่องของการกินแป้งกินน้ําตาลเยอะมีผลทําให้ไตกิสลายขึ้นสูงแล้วก็มีผลทําให้อนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นแล้วไปทำเิียรเกิดสนิมเหล็กว้าวนี่อาหารอาหารที่ช่วยลด L D L คอเลสเตอรอลลดอนุมูลอิสระได้ลดการอักเสบของหลอดเลือดได้ก็คือในกลุ่มแรกไอ้กลุ่มสําคัญสุดเลยคือน้ํามันครับน้ํามันที่ช่วยในการที่จะลดได้เนี่ยก็คือในกลุ่มของพวกโอเมกา้าเก้านะพบมากในน้ํามันมะกอกรําข้าวมมเมล็ดชาอา,อาอะโวคาโด นะครับนะแล้วพวกนี้จะช่วยลด LDL ได้และลดอนุมูลอิสระได้ก็จะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้เดี๋ยวจะกินอะโวคาโดแบบว่าได้หมดส่วนเลยได้เลยวัละลูกกําลังสวยครับอ๋าเดี๋ยวเงินในกระเป๋ามันจะเบาและอีกตัวหนึ่งที่เราบอกว่าเอ้ยลายใช่ไหมครับไตกิสลายอ่ะอ่าคุณลีต้องกินกลุ่มโอเมก้าสโอเมก้าสก็คือในพวกไขมันปลาน้ํามันปลา ถ้าไม่มีกระตังซื้อก็ไม่จำเป็นต้องซื้อฟิชออยมากินนะเราก็กินจากปลาก็ได้จะปลาทะเลปลาน้ำจืดได้หมดเลยนะครับก็กินปลาทุกวันเป็นประจำไขมันจากปลาไตากิสลายก็จะลดลงได้เออไม่ค่อยกินปลา,าจริงๆด้วยแฮะใช่แหมต้องไปกินเลยนะเพราะมันช่วยได้แล้วทุกมือ้อนอกจากน้ํามันอย่างที่อาจารย์บอกนะครับต้องมีพวกผักนะถ้าคุณไม่กินผักคุณก็ต้องเป็นข้าวกล้องอ่านะพวกนี้ก็จะช่วยลดระดับ ไมันในเลือดได้นะผักผลไม้ทั้งหลายแหล่มะเขือเทศเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่ามีการศึกษาวิจัยทางคลินิกนะในคนเลยมันช่วยลด small d e n e LDL ได้อ๋อมันมีไลโคปีนในมะเขือเทศเนี่ยมันช่วยลด small d e n e LDL ได้ค่ะแล้วเนี่ยในมื้ออาหารของเรานะส่วนใหญ่เราพูดถึงมะเขือเทศแล้วก็อุ้ยผิวพันธ์ใช่ดีบำรุงผิวพันธ์แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันช่วยลด ไอ้เจ้า L D L ตัวเล็กตัวร้ายได้แล้วลดอนุมูลอิสระได้ดีโอ้มัเขือเทศอะไรก็ได้ใช่ครับผมใหญ่ได้หมดได้มันมีไลโคปีแค่มันมีไลโคปีไลโคปีนี่แหละนะในในในมะเขือเทศเนี่ยมันก็ช่วยได้นะหรือแอปเปิลแอปเปิล่าก็มีพวกใยอาหารก็ลดการดูดซึมพวกไขมันทั้งหลายแหล่ได้แล้วฝรั่งเ็ถึงบอกไงว่า แอปเปิ d ลอด e ค p ิ o ด็อกเตอรเเวเคยได้ยินใช่ไหมครับยินแอปเปิลวันละผลก็จะห่างไกลโรคห่างไกลหมออถ้าไม่ใช่แอปเปิ้ของฝรั่งอาจารย์อยากกินผลไม้แบบไทยๆชมพู่เลยครับชมพู่ไฟเบอร์สูงแล้วมันมีสารสีม่วงแดงที่ชมพู่ครับสารนั้นเนี่ยช่วยในการลดระดับไขมันในเลือดได้เขาเรียกแอนโทไซยานินเหมือนพืชตระกูลเบอร์รี่เลยนะชมพู่เนี่ย ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะสามารถขนาดใหอาหารสุกอาจารย์แนะนําเลยว่าช่วงหน้าร้อนเพราะน้ํามันก็สูงกินแล้วชื่นใจบางทีปอกแล้วแบบให้แช่ตู้เย็นกินหลังมื้ออาหารนะช่วยชะลอการดูดซึมไขมันน้ําตาลนะหวานเล็กน้อยเพราะมันไม่ได้หวานจัดอยู่แล้วชมพู่เนี่ยนะแล้วได้สารแอนโทไซยายนินไปช่วยในการลดไขมันนะพวกนี้เพิ่งกินไปเลยแต่จิ้มพริกเกลือ <laughs> โอ้มาตกมาตายจงอีจิ้มแบบพริกเกลือน้ําตาลเลยพวกเนี้ฮะแหมมันจะมันจะดีอยู่แล้วเชียวมันจะดีอยู่แล้วเชียวแต่ยีลายมันขึ้นเพราะอย่างนี้แหละเพราะว่าน้ําตาลนี่ครับถึงบอกเนี่ยเราเราเอาน้ํามันนะเลือกน้ํามันดีเลือกไขมันดีกินพืชผักผลไม้ที่ไม่หวานจัดมันก็ช่วยในการลดระดับไขมันได้และอีกหนึ่งสิ่งครับคุณผู้ชมองค์การอเมัยโลกแนะนําเลยทุกวันถั่วครับ วันละหนึ่งกำมือเพราะมันมีกลุ่มไขมันดีถั่วอะไรก็ได้ถั่วอะไรก็ได้ครับจะถั่วลิสงจะเม็ดมะม่วงหิมะพานอาได้หมดเลยหนึ่งกำมือหนึ่งกำมือเป็นสแน็คของว่างระหว่างมื้ออาหารอ๋อแล้วก็กินไปเรื่อยๆใช่ครับจะถั่วต้มอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยอันเนี้ยเพราะว่ามันมีตัวพวก ใยอาหารพวกพรีไบโอติกแล้วมีไขมันดีสูงมีวิตามิน e, อีช่วยในการต้านโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ดีค่ะอ่าลดไขมันได้ด้วยโอ้ยตอนนี้ช่วงนี้กินถั่วต้มบ่อยมากเห็นไหมครับกินไขมันดีเพื่อลดไขมันที่ไม่ดีค่ะ,ะมันมันมันเลือกได้อย่างที่บอกแค่เปลี่ยนน้ํามันปรุงประกอบอาหาร ในบ้านของเราเราก็ช่วยควบคุมไขมันได้แล้วเราก็ผักผลไม้นี่แหละครับกินอาหารให้เป็น,ปนยา,ยาในการบําบัดไขมันในเลือดสูงเราจะได้ไม่ต้องกินยานทุกาามื้อประดุดอาหารใช่ครับอยู่ที่พฤติกรรมค่ะอันนี้โดนมากับตัวเองแล้วนะคะนี่ขนาดคุยอาจารย์เป็นประจำยังไม่รอด <laughs> ผลตรวจยังไม่รอดเลยนะคะเดี๋ยวต้องไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินใหม่ค่ะวันนี้ได้แนวทางกันไปแล้วนะคะจะ ลดภาวะไขมันเลือดสูงได้ยังไงอาหารช่วยได้ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast กลุ่มโรคหลอดเลือดหัวใจทำไมจึงเป็นปัญหาใหญ่ด้านสาธารณาสุขของไทยสถิติเป็นอย่างไรแพทย์หญิงกิติยาสีเลือดฟ้าแพทย์อยุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA มาเล่าให้ฟังครับ คนไทยเนี่ยเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยเฉลี่ยชั่วโมงละ8คนรายงานของกระทรวงสาธารณสุขปี2565นะพบการเสียชีวิตของคนไทยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดมากถึง7 0 0 0 0รายโอ้โ<ห> <ratt> เยอะนะแล้วก็คาดว่าจะแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีนะคะแต่ว่ากลุ่มหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบอย่างเดียวอ เราจะให้ความรู้ว่ากลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยมันหมายถึงอะไรบ้างหัวใจล้มเหลวหัวใจเต้นผิดจังหวะโอโรคหลอดเลือดหัวใจโรคของลิ้นหัวใจรั่วหัวใจตีบกล้ามเนื้อและเยื่อหุ้มหัวใจหัวใจพิการแต่กำเนิด<อ>เห็นไหมกลุ่มกลุ่มตรงนี้มีตั้งหลายโรคแต่ว่าโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยพบได้บ่อยที่สุดเป็นปัญหาสุขภาพชนิดร้ายแรงเป็นสาเหตุของการ เสียชีวิตอันดับต้นๆของโลกและ,ะของไทยสมัยก่อนเนี้ยอาจจะพบมากในวัยสูงอายุแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยพบในคนอายุน้อยลงเรื่อยๆนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนไม่รู้ตัวว่าเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะเพราะว่าอาจจะไม่มีอาการในระยะแรกนะจนมามีเจ็บหน้าอกด้านหน้าอกแล้วเนี่ยหรือว่าหัวใจวายไปแล้วเนี่ยจะถึงรู้ว่าเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบ เพราะฉะนั้นการรู้ทันสาเหตุการสามารถสังเกตอาการของโรคนี้แต่เนิ่นๆเ,เนี่ยจะช่วยให้เข้าสู่การรักษาได้รวดเร็วขึ้นกรณีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนี่เกิดจากการที่หลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจมันแข็งตัวไง<ะ>เนื่องจากการสะสมพอกภูนของไขมันที่ผนังหลอดเลือดแล้วก็มีสะสมคราบผินปูนทําให้หลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงหัวใจเนี่ยตีบแคบลงปริมาณเลือดแดงเนี่ยผ่านได้น้อย ทำให้หลอดเลือดเนี่ยไม่สามารถส่งเลือดไปยังหัวใจได้ปกติเลือดไปเลี้ยงหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจได้น้อยลงนะทำให้หัวใจขาดเลือดหรือตีบแค่มากจนอุดตันไปเลย<ม>ก็จะทําให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายและถึงชีวิต This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast, and YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.